พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบราณเจ้าพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระสุชาตรัสกับเขาว่าเราเป็นปังแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลยเราบอกท่านทั้งหลายแล้วว่าท่านเห็นแล้วท่านเห็นเราแล้วแต่ไม่เชื่อทุกคนที่พระบิดาทรงมอบให้เราจะมาหาเราและผู้ที่มาหาเราเราจะไม่ผลักไสไปเลยเพราะเราลงมาจากสวรรค์มิใช่เพื่อทำตามใจของเราแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระผู้ทรงส่งเรามาพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามาก็คือเราจะไม่สูญเสียผู้ใดที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เราแต่จะให้ผู้นั้นกลับคืนชีพในวันสุดท้ายพระประสงค์ของพระบิดาของเราก็คือทุกคนที่เห็นพระบุตรแล้วเชื่อในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดรและเราจะให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้ายพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญบรรดาลูกๆที่รับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลังและพี่น้องที่รักทุกคนวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยที่จัดให้มีการรับศีลศักดิ์สิทธิ์รวมกันหลายบ้านและเป็นความชื่นชมยินดีที่ลูกหลานของเราจะได้รับพระเยซูเจ้าเข้ามาในหัวใจของตนเองคือศีลมหาสนิทใจเราแม้ดูจะเล็กนะเท่ากำปั้นใจเราแต่ใจของเรานี้สามารถบรรจุทุกอย่างได้หมดเลยบางคนเอาโทรศัพท์มือถือเข้ามาอยู่ในใจเอาดาราเอานักร้องนักฟุตบอลมาอยู่ในใจบางคนเอาหนังละครทีวีมาอยู่ในใจบางคนเอาการพนันเอายาเสพติดอะไรเข้ามาอยู่ในใจใจมันรับได้หมดเลยแต่ทว่าพระเป็นเจ้าสร้างใจเราไม่ใช่เพื่อสิ่งเหล่านี้พระเป็นเจ้าสร้างใจเรามาเพื่อให้เป็นที่ประทับของพระองค์ใจของเรานั้นงดงามดังนั้นจะต้องเป็นที่อยู่ของพระเจ้าถึงเหมาะสมมนุษย์เราชอบใช้สัญลักษณ์หัวใจเป็นเครื่องหมายของสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐนั้นคือความรักดังเช่นวันแต่งงานเรามักใช้รูปหัวใจซ้อนกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าสร้างหัวใจของเราเพื่อให้เป็นที่ประทับของพระองค์ดังนั้นวันนี้ลูกหลานของเราส่วนหนึ่งจะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกพระเยซูเจ้าพระองค์จะมาประทับอยู่ในใจเราและไม่ใช่ประทับอยู่ในใจเราแค่เวลารับศีลมหาสนิทแต่พระองค์จะประทับอยู่ในใจเราตลอดชีวิตตลอดไปแม้เราอาจจะดื้อวันข้างหน้าอนาคตของเราอาจจะดื้อเราอาจจะปฏิเสธพระองค์หันหลังให้พระองค์หรือเราอาจจะทำบาปดูหมิ่นพระองค์แต่พระเยซูเจ้าก็ยังคงเคาะประตูใจเราพระองค์ยังคงยืนที่ประตูใจเราเพื่อที่จะได้เสด็จเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับเราพระเยซูเจ้ารอได้
แม้จะนานแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นบางคนเห็นไหมเวลาเป็นเด็กคำสอนนี่โอ้ยศรัทธาตื่นแต่เช้ามาวัดแย่งกันช่วยมิสาแย่งกันอ่านบทอ่านขยันมาวัดเป็นเด็กคำสอนแต่พอขึ้นมัธยมพอจบม.6 ไปบางคนทิ้งเลยวัดไม่เข้าสวดไม่สวดพระเป็นเจ้าไม่รู้แต่พอระยะเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งของชีวิตเขากลับมาหาพระองค์อยากจะกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งอยากจะมาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเยซูเจ้าพระองค์ยืนที่ประตูใจเราและเคาะประตูใจเราพระองค์รอได้แม้บางครั้งเราจะดื้อฉะนั้นวันนี้ลูกหลานของเรานะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกอย่าลืมเรารับพระเยซูเจ้าเข้ามาเป็นกษัตริย์ในดวงใจเราขอให้พระเยซูเจ้าอยู่ในใจเราเสมอทุกวันจนตลอดชีวิตเวลาไหนที่เราทรยศพระองค์เวลาไหนที่เราทำให้พระเยซูเจ้าเสียใจให้เรามาแก้บาปเพื่อพระเยซูเจ้าจะได้มาอยู่ในใจเราเหมือนเดิมทุกครั้งที่เรามารับศีลมหาสนิทให้เรามารับพระองค์ด้วยความสุขใจและด้วยความภูมิใจผิดพลาดบกพร่องตกในบาปเรามาแก้บาปแล้วเราก็มารับพระองค์ในศีลมหาสนิทด้วยความสุขใจนะพ่อมีเรื่องจะเล่าให้พี่น้องฟังทุกคนเป็นต้นลูกๆเด็กๆพ่อมีลูกวัดคนหนึ่งเวลาที่พ่อเป็นพ่อเจ้าวัดวัดหนึ่งลูกวัดคนนี้เป็นผู้ชายนะชอบมาที่บ้านคุณพ่อพร้อมกับอาการเมาและก็ขอเงินพ่อก็ให้เพราะบางทีเขาบอกว่าไม่มีอะไรกินบางทีก็บอกว่าผมจะไปหางานทำผมอยากจะไปซื้อยางรถยนต์มาตัดเป็นกระถางต้นไม้แต่ทุกครั้งที่มาก็เมาหมดสภาพเสร็จแล้ววันอาทิตย์มาวัดก็มาพร้อมกับอาการเมาแล้วก็จะมานั่งแถวหน้าแล้วก็ใส่เสื้อกล้ามผมเผ่าไม่หวีเหมือนกับคนไม่อาบน้ำบางครั้งก็มานอนหน้าวัดมองไกลๆก็นึกว่าเป็นผ้าเป็นผ้าขี้ริ้วนะเป็นเศษผ้านอนหน้าวัดมีวันหนึ่งพ่อก็เอารองเท้าให้เพราะเห็นเขามีไม่มีรองเท้าใส่เดินเอารองเท้าให้เขาก็ดีใจวันใหม่มาอ้าวไม่มีแล้วรองเท้าหายไปไหนโอ้ยไม่รู้ครับสงสัยเมาแล้วมีคนเอาไปนะที่สุดมาวันหนึ่งมาที่วัดแต่เช้าเลยประมาณ5:00โอ้ยคุณพ่อก็อยากจะดุแหละวันนั้นนะโอ้ยทำไมมากวนแต่เช้าจัง5:00มาแล้วนะกำลังจะดุเขาก็คุกเข่าพนมมือคุณพ่อครับตั้งแต่นี้ไปผมจะไม่มากวนคุณพ่ออีกอาทิตย์หน้าผมจะมาแก้บาปพ่อก็ไม่อยากเชื่อหูพ่อก็เลยบอกเอาให้มันจริงนะให้มันจริงวันอาทิตย์ต่อมาพ่อก็นั่งฟังแก้บาปแล้วพ่อก็มองผ่านกระจกพี่น้องจะเข้าคิวเห็นนายคนนี้ยืนเข้าคิวแต่งตัวเรียบร้อยเสื้อผ้าอย่างดีหวีเผ่าผมเสร็จแล้วมาแก้บาปพ่อก็ดีใจมากและทึ่งไม่ได้แก้บาปมา30ปีแล้วเขาบอกแล้วก็ที่เท้าของเขาซักลายมีลายสักเขียนตัวเลข20กว่าแต่พ่อไม่บอกเนาะ20เท่าไหร่20กว่าพ่อเลยถามว่ามันหมายถึงอะไรนี่ซักลายอยู่ในเท้านี่ผมติดคุกมาแล้วจำนวนเท่านี้ติดคุกบางขวางแดนประหารผ่านมาหมด
นะเป็นเด็กที่เกเรมากนะเป็นหัวอันธพาลอันดับหนึ่งของหมู่บ้านนั้นเข้าคุกมา20กว่าครั้งเสร็จแล้วพ่อก็ดีใจเห็นเขามาแก้บาปแล้วมานั่งแถวหน้ารับศีลพ่อก็ย้ายออกจากหมู่บ้านนั้นไปเป็นเจ้าวัดอีกวัดหนึ่งแล้วพ่อก็มาร่วมงานฉลองวัดนั้นพ่อเห็นเขาเดินมาสวัสดีไม่มีอาการเมาแล้วบอกว่าคุณพ่อครับผมอยากบอกพ่อว่าผมสมัครเป็นพลมลีครับโอ้ตกใจเลยเป็นพลมลีนี่ไม่ธรรมดานะต้องสวดทุกวันแล้วจะต้องเข้าประชุมทุกอาทิตย์สักพักหนึ่งเห็นเขามารายงานคุณพ่อครับผมสมัครเป็นสภาวัดครับโอ้แล้วฉลองวัดนั้นพ่อเห็นเขาช่วยขนเก้าอี้ขนเต็นท์อะไรทุกอย่างทำงานจนในที่สุดคนทั้งหมู่บ้านยกโป้ให้เขายกโป้ให้เลยแล้วเขาจะชอบไปสวดงานศพในท่าแร่ที่ไหนก็ตามไปหมดเสร็จแล้วเห็นมีการเล่นพนันเขาก็จะไปบอกเตือนไม่ให้เล่นพนันเห็นพวกขี้เหล้าเมายาเขาก็จะไปเตือนไปบอกเหมือนพี่บอกน้องพี่ผ่านมาหมดแล้วพวกโตเลิกซะเลิกกินเหล้าเลิกเล่นพนันก็พ่อมามองดูแล้วพ่อมีความรู้สึกว่าพระจิตเจ้าทำงานในชีวิตของเราจริงๆวันนี้ลูกๆป.6จะรับศีลกำลังพ่อจะปกมือเหนือพวกเราเป็นการมอบพระจิตให้เราพร้อมกับพระคุณ7ประการและพ่อจะเจิมน้ำมันคริสต์มาที่หน้าผากเราเป็นเครื่องหมายว่าลูกจะต้องเป็นเหมือนพระเยซูเจ้านะวิญญาณของลูกเป็นเหมือนพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นพระจิตเจ้ามีจริงพระจิตเจ้ามีจริงเรามองไม่เห็นพระจิตเจ้าเหมือนกับคลื่นโทรศัพท์มือถือเรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันมีคลื่นเหมือนลมพัดเรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามีลมพระจิตเจ้ามีจริงและพระจิตเจ้านี่แหละทำงานในชีวิตของเราบางครั้งเราหันหลังให้พระจิตเจ้าดึงเรากลับมาเราไปแก้บาปพระจิตเจ้าอภัยบาปให้เราศีลมหาสนิทคุณพ่อเสกศีลบนพระแท่นปังและน้ำมังุนพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเปลี่ยนปังและน้ำมังุนให้เป็นพระกายพระโลหิตพระเยซูเจ้าเวลาที่เราท้อถอยหมดกำลังใจในชีวิตสวดขอพระจิตเจ้าพระจิตเจ้าจะเพิ่มกำลังให้เราเวลาเรามีปัญหามืด8ด้านหลังชนฝาแก้ปัญหาไม่ได้สวดขอพระจิตเจ้าพระจิตเจ้าที่เสด็จมาในวันที่เรารับศีลกำลังนั่นแหละพระจิตเจ้าจะเป็นสติปัญญาเป็นความคิดอ่านให้เราเพราะฉะนั้นวันนี้นะลูกที่จะรับศีลกำลังขอให้ตระหนักว่าพระจิตเจ้าจะเสด็จมาในวิญญาณของเราพร้อมกับพระคุณ7ประการนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนและอวยพรให้กับลูกๆของเราทุกคนที่จะรับศีลศักดิ์สิทธิ์วันนี้